หมาเรียกสวออคนดังตำรวจต้องรอหลักฐานยอมรับถอนหมายว่าเน็ตเป็นของจริงแจงวุ่นหมายเรียกสวออคนดังตำรวจยันไม่ช้ารอหลักฐานเผยถอนหมายว่าเน็ตเป็นของจริงด้านโรมแชกระบวนการช่วยเหลือวันนี้เมื่อวันที่13มีนาคม2566เวลา6ติกา24นาที มติชนออนไลน์รายงานว่าพลตำรวจตรีคมสิทธิ์รังใสผู้บังคับการปราบปรามยาสามกองบัญชาการปราบปรามยากล่าวถึงกรณีหนังสือชี้แจงพนตรวโทมาหน้พงวงพิวัตรสารวัตรสืบสวนสอนอพญาไทยดำเนินคดีกับเครือข่ายตุนมินลัดและการยกเลิกหมายจับสมาชิกวุฒธธิสภารายหนึ่งเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินคดีกับเครือข่ายตุนมินลัด เริ่มจากพันรธรดโทมานะพง์วงพิวัตรสารวัตรสืบสวนสอนพอญาไทยเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งสารวัตรกองกำกับการสองกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตารวจนครบาลโดยสำนวนแรกเป็นคดีร,ระหว่างพันรธรวรโทรมานะพง์วงพิวัตรผู้กล่าวหากับนายตุลมินรัตกับพวกรวมสิบคนผู้ถูกกล่าวหา ผู้กล่าวหามีการดำเนินคดียื่นคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหารวมหรายในฐานะเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนชั้นการสืบสวนความผิดก่อนร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนและต่อมาผู้กล่าวหาได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหารวมสี่รายก่อนจะส่งให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาดำเนินคดีหลบหนีสองรายและผู้กล่าวหามีการร้องทุกข ให้ดำเนินคดีกับวุฒิสภารารหนึ่งเพิ่มเติมหนึ่งรารรวมเป็นเจ็ดารพลตรีคมสิทธิ์กล่าวว่าขอชี้แจงว่าอำนาจในการสอบสวนคดีนี้มาตรา20ประมวลกฎหมายวิอาญากฎหมายบัญญัติให้พนักงานอายการมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนบรรดาอำนาจและหน้าที่ประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอายการ และให้พนักง,งานสอบสวนปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของพนักง,งานอายาการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินคดีในที่ประชุมจึงเป็นการดำเนินการโดยการเห็นชอบร่วมกันทั้งสิน้นผลตรวจตรีคมสิทธิ์กล่าวว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา8ปาดพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพศ2556 ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดและประมวลกฎหมายอาญาพศ2564มาตรา180บัญญัติไว้ต้องระวางโทษเป็นสาเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นผู้ร้องหาได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุด และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาซึ่งคณะพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการได้รับทราบแล้วจึงต้องดําเนินการสอบสวนต่อด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมตามกฎหมายและต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดพนวจตรีคมสิทธิ์กล่าวอีกว่าในานามของคณะทําทงานร่วมกันผู้บังคับการปราบปรามยาสามยังได้ยืนยันว่า ในการดำเนินคดีดังกล่าวทั้งคณะพนักงานสอบสวนและคณะพนักงานอายการไม่มีบุคคลใดทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและฝ่ายผู้ลงหาหรือผู้บงังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายทั้งตำรวจและพนักงานอายการเข้ามากดดันการสอบสวนหรือสั่งการในการสอบสวนเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดๆทั้งสิน้นและผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏด้านพันรดโทมาหน้าพงกล่าวว่า เอกสารที่หลุดมาเป็นเอกสารจริงแต่ยืนยันว่าเอกสารไม่ได้มาจากตำรวจไม่ทราบมาจากไหนส่วนตัวกังวลใจบ้างแต่ความรู้สึกก็ไม่ได้เลวไรอะไรยืนยันในการทำหน้าที่ทั้งนี้สอบสวนและพิมพ์สำนวนเอกสารคดีนี้ทำตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการรายละเอียดตามที่แชร์กันออกไปเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาย,ยังไม่เรียกสอบถาม พันนุรยรโทรมานะพงกล่าวด้วยว่าสำหรับการขอหมายจับและการถอนหมายจับที่เกิดขึ้นนั้นต้องไปถามทางผู้พิพากษาและศาลเพราะขั้นตอนของตำรวจคือขอหมายจับตั้งแต่เป็นตำรวจตามราชการมาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ทุกอย่างก็ชี้แจงอยู่ในเอกสารแล้วไม่ใช่ผมไม่อยากตอบแต่มันเป็นเรื่องวินยัยไม่สามารถให้รายละเอียดข่าวได้พันนุ่รถโทมาน้าพงกล่าว ขณะที่นายรังสิมันรมสส,สบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลโพสต์เฟซบุ๊กว่าวันที่13มีนาคมเวลา13นาฬิกาจะไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเพื่อถแถลงข่าวถึงการช่วยเหลือสอวอทรองเอให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีโฆษกสารยุติธรรมเผยเรื่องร้องเรียนปมเพิกถอนหมายจับสวออคนดังรับทราบหนังสือว่นสื่อ นายสรวิทย์ลิมปะรังสีโฆษกสารยุติธรรมเผยสำนักงานสารรับทราบาหนังสือวั่นสือ่อปมเพิกถอนหมายจับสอบอคนดังแล้วหลังโซเชียลกระหึม่มพร้อมแจงขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนยังไม่ต้องถึงมือคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมหรือก่อตอพิจารณาวันที่11มีนาคม25 6 6เวลา19บิกานาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่11มีนาคมนายสรวิทลิมปารังสีโฆษกสารยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีหนังสือชี้แจงของตำรวจสอนอพญาไทยเกี่ยวกับการร้องขอออกหมายจับสอบอคนดังกรณีเกี่ยวข้องกับยาและการเพิกถอนหมายจับและมีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลว,ว่า ในเรื่องดังกล่าวตนเองเห็นหนังสือที่ส่งผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วและเข้าใจว่ามีการรายงานให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกอตทอราบแล้วแต่ยังไม่มีมติหรือรายงานอะไรออกมาเป็นพิเศษส่วนของหนังสือชี้แจงที่ปรากฏมีการพาดพิงชื่อบุคคลเป็นผู้บริหารของศาลอาญานั้นนายสรวิทย์กล่าวว่า เข้าใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมีการรายงานข้อเด็จจริงไปบ้างแล้วและมีการตรวจสอบข้อเด็ดจริงก่อนที่นายรังสิมานโรมสอสอบัญชีรายชื่อภาคเก้าไครจะมายื่นหนังสือต่อกอตอให้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้วเช่นกันแต่ส่วนตัวยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องมติว่าจะเป็นอย่างไรส่วนที่ประชุมกอตอในครั้งหน้ายังไม่แน่ใจว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่เพราะยังไม่เห็นวาระอะไรเพิ่มเติม โคโสกสารยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาว่าปกติแล้วจะมีการรายงานข้อเท็จจริงเป็นลำดับชั้นตั้งแต่ต้นเรื่องคือสารอาญาส่งเรื่องเข้ามาที่สำนักง,งานสารยุติธรรมจากนั้นสำนักง,งานกอตอก็จะดูข้อเท็จจริงที่ได้รับมาเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่าลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นถ้าเกิดเห็นว่า เป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิษการออกคำสั่งตามปกติที่สามารถทำได้ก็อาจยุติเรื่องไปแต่สมมติว่าเข้าข่ายอาจจะมีมวลเรื่องของผิดวินัยก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพ่อได้ดจริงแล้วเสนอต่อประธานศาลฎีกาว่าควรจะยุติเรื่องหรือควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องร้องเรียนต่างๆเหล่านี้จะยังไม่ต้องเข้ามาที่ประชุมกอตอโดยตรง พราะปกติที่ประชุมกอตอจะเป็นชั้นสุดท้ายเพราะหากมีการสอบทางวินยัยและมีความเห็นว่าควรจะลงโทษถึงจะเข้าที่ประชุมกอตอแต่อาจจะมีบางกรณีหรือบางเรื่องอาจจะมีกอตอบางท่านหยิบโยกขึ้นมาสอบถามข้อมูลจากที่ประชุมกอตอก็เป็นไปได้แต่ปกติเรื่องลักษณะนี้ยังไม่ใช่กระบวนการที่จะเสนอเข้ามากอตอ,อย่างเป็นทางการ